นับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณ PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบลูชิคแอร์ไลน์เอาละครับตอนนี้นะครับเราไปชมนะครับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยนะครับจากบริษัท AP Honda นะครับเชิญชมได้เลยครับครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับขับขี่ปลอดภัยกับบริษัท AP Honda นะครับใครที่ติดตามมาจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้นะครับก็จะรู้เรื่องต่อไปนะครับก็คือเรื่องการลงรถเพราะสัปดาห์ที่แล้วเราขึ้นรถกันไปแล้วนะครับไปหาติดตามได้สัปดาห์นี้เราลงรถวิธีการลงรถมีอีก4ขั้นตอนครับเนื่องจากอะไรครับหลายท่านที่เมื่อก่อนนะครับตอนลงรถจะลงรถแบบไหนพอรถจอดปั๊บเสร็จเอาขาตั้งลงเลยปึ๊บถามจริงๆเวลาพวกท่านเอาขาตั้งลงพวกท่านได้ดูไหมไม่ได้ดูซึ่งอันตรายนะครับเกิดล่างเป็นหลุมเป็นร่องเกิดอะไรขึ้นครับล้มลงไปทั้งคันเลยมีโอกาสสูงมากเพราะฉะนั้นทางการลงรถมีขั้นตอนครับขั้นตอนแรกนะครับรถจอดสนิทปั๊บหันมองด้านหลังให้ชัดเจนขั้นตอนที่1เพื่อป้องกันเหมือนเดิมครับป้องกันการโดนหรือว่าการทำอะไรด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นหันมองด้านหลังเลยครับด้านหลังมองให้ปลอดภัยมองเสร็จแล้วขั้นตอนที่2ก้าวลงครับก้าวลงให้ชัดเจนนะครับขั้นตอนที่3เตะขาตั้งทีนี้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเลื่อนรถหรือเปล่าขั้นตอนสุดท้ายหักแฮนด์ไปด้านซ้ายมือปล่อยเบรกเห็นไหมครับนี่คือ4ขั้นตอนง่ายๆที่อยากจะให้พวกท่านนำไปใช้ฝึกไว้ครับฝึกไว้เป็นชีวิตประจำวันจะได้รู้ว่าการทำงานจริงๆแล้วหรือว่าการขับขี่จริงๆที่ปลอดภัยเนี่ยมันสามารถสร้างกันได้เป็นลักษณะนิสัยนะครับก็พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับผมแล้วก็เราจะมีความรู้มาให้เรื่อยๆนะครับสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามมีเรื่องอะไรมาอีกนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับครับต้องขอขอบคุณนะครับครูหมงนะครับว่าที่ร้อยตีมงคลลาภวิไลพรนะครับครูฝึกจากศูนย์ขับขี่ปลอดภัยบริษัท AP Honda นะครับที่นำเทคนิคในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยมาบอกเรานะครับและตอนนี้นะครับเราไปชมนะครับเทคนิคการขับรถขี่รถยนต์เชิงป้องกันอุบัติเหตุนะครับจากครูฝึกบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับเชิญชมได้เลยครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับผมอนุชาพันเครือบุตรจากส่วนบริหารงานความปลอดภัยการขนส่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับเมื่อตอนที่แล้วนะครับเราได้คุยถึงเรื่องของการทำประหยัด8ประการในข้อที่1นะครับในข้อที่1เราคุยถึงเรื่องของการทำการตรวจสอบความพร้อมของรถก่อนเดินงานนะเราได้คุยเรื่องของการตรวจสอบเครื่องยนต์นะครับกับอีกอันนึงคุยในเรื่องของตัวการตรวจสอบของเรื่องของลมยางเรียบร้อยไปแล้วนะครับในวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการทำประหยัด8ประการในส่วนที่เป็นข้อที่2เรื่องของการตรวจสอบระบบล็อกของรถยนต์นะครับระบบล็อกที่เราพูดถึงก็คือล็อกประตูนะครับระบบการล็อกนะครับที่เราเห็นในท้องถนนปัจจุบันนะครับจะมีที่เห็นกันทั่วไปจริงๆแล้วจะมีการ2แบบนะครับแบบที่1เราจะสังเกตได้จากว่าระบบล็อกเนี่ยที่จะโชว์ก็คือตรงที่หน้าปัดรถยนต์นะครับจะมีเรื่องของประตูรถว่าทำการเปิดอยู่แล้วก็ในส่วนของตัวไฟที่อยู่ตำแหน่งกลางรถจะมีการแจ้งเตือนนะครับกับแบบที่2แบบที่2ก็คือจะโชว์ที่หน้าปัดเหมือนกันนะครับแต่จะเพิ่มขึ้นมาก็คือจะมีเสียงเตือนว่าประตูยังไม่ถูกปิดนะนะครับแล้วก็จะมีไฟอยู่ตรงกลางนะครับปัจจุบันนี้ในการใช้รถใช้ถนนเราส่วนใหญ่นะครับคนที่ใช้รถจะทำการปิดไฟตรงกลางรถไว้เพราะรู้สึกว่าบางทีเราเข้ารถไปแล้วทำไมต้องมีแสงไฟอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยทำการปิดไฟกลางรถไว้นะครับซึ่งเป็นการทำที่ไม่ถูกต้องในเรื่องของการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุนะครับเราสังเกตได้จากนะครับว่าในกรณีที่เราจะทำการตรวจสอบรถนะครับโดยการปิดประตูรถเมื่อเราทำการปิดประตูปุ๊บเราสังเกตได้ว่ารถนะครับจะมีการมีเสียงเตือนขึ้นมาดังตึ้งตึ้งว่าประตูทำให้การปิดแต่นะครับโอกาสที่เราจะสตาร์ทรถในทันทีอาจจะยังไม่มีเราอาจจะติดเรื่องของการโทรศัพท์ก่อนนะครับการคุยโทรศัพท์ช่วงขณะที่เราคุยโทรศัพท์นั้นเสียงสัญญาณเตือนว่าประตูที่ทำการไม่ได้ปิดประตูล็อกหรือล็อกประตูนะครับตรงนี้มันจะตัดหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไฟที่แสดงหน้าปัดว่าจะมีประตูรถเปิดอยู่นะครับถ้าการปิดประตูที่ไม่สนิทจะเห็นว่ามีไฟเปิดตรงกลางด้วยเราอาจจะเผลอลืมได้นะครับถ้าตรงนั้นเราก็ยังมีไฟตรวจสอบทีนึงนะครับแต่ถ้าเราปิดประตูให้สนิทนะครับเราทำการปิดประตูไปนะครับหลอดไฟตรงกลางก็จะถูกดับไปด้วยเช่นเดียวกัน
นะครับในเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของตัวระบบของการล็อกของประตูนะครับเราสามารถตรวจสอบได้อยู่2แบบนะครับคือแบบแรกเราให้สังเกตตรงช่วงที่เป็นหน้าปัดนะครับหน้าปัดเนี่ยมันจะบอกว่าประตูเราทำการเปิดอยู่ประตูซ้ายประตูขวาด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับเราสามารถดูตรงที่หน้าปัดรถได้ว่าประตูที่เราเปิดอยู่ในตำแหน่งไหนอยู่นะครับเราให้สังเกตดูตรงนั้นแล้วเราก็ทำการปิดประตูนั้นให้ถูกต้องนะครับอันที่2เราสังเกตดูตรงที่ตำแหน่งนะฮะตรงที่เป็นหลอดไฟเนื่องจากหลอดไฟปัจจุบันนี้นะครับมันจะเป็นอะไรครับมันจะมีในส่วนตำแหน่งที่ทำการปิดหลอดไฟเปิดหลอดไฟหรือตำแหน่งที่เป็นประตูหรือที่เป็นดอกตรงกลางนะครับถ้าบางรุ่นอาจจะไม่มีคาร์บอนดออาจจะอยู่ตรงกลางระหว่างออนกับออฟนะครับเดี๋ยวเราจะทำการตรวจสอบกันดูว่าทำยังไงบ้างครับก็สำหรับระบบการแจ้งเตือนการล็อกประตูในรถในรถยนต์นะครับแต่ละรุ่นก็จะแตกต่างกันออกการออกไปนะครับตำแหน่งนะครับแต่ว่าในรุ่นที่เราทดสอบนะครับจะมีอยู่2จุดด้วยกันนะครับจะเป็นตัวของหน้าปัดด้านล่างครับกับหน้าปัดด้านบนนะครับโดยที่หน้าปัดด้านล่างนะครับจะมีการบ่งบอกว่าเป็นประตูถูกเปิดนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นบานไหนนะครับส่วนตัวถัดไปนะครับจะเป็นด้านปัดทางด้านบนนะครับตอนนี้จะบ่งบอกว่าประตูทางด้านขวาคนขับเปิดออกอยู่นะครับผมครับถัดมานะครับตอนนี้นะครับจะเป็นประตูทางด้านซ้ายนะครับเปิดถูกเปิดนะครับนะครับถัดมานะครับจะเป็นประตูทางด้านหลังซ้ายนะครับถูกเปิดอยู่นะครับตอนนี้ครับในเรื่องของการตรวจสอบการล็อกของประตูนะครับเป็นส่วนหนึ่งของตัวการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุการตรวจสอบระบบล็อกไม่ได้บอกว่าเราจะทำการตรวจสอบเฉพาะตอนที่เคลื่อนรถออกไปแค่ครั้งเดียวตลอดไม่ใช่นะครับการตรวจสอบต้องมีการตรวจสอบทุกครั้งที่มีการเคลื่อนตัวรถเช่นรถเราเกิดติดไฟแดงเราเข้าเกียร์ที่ตำแหน่งดีนะครับตำแหน่งประตูรถก็อาจจะมีการเปิดมาแล้วอันหนึ่งนะครับหรือแม้แต่ว่าในการเดินทางของเราอาจจะมีทางผู้ใหญ่และเด็กอยู่ในรถท่านอาจจะพลาดไปโดนทำให้ประตูปลดล็อกเข้ามาได้เพราะฉะนั้นในการตรวจสอบรถควรจะทำการตรวจสอบทุกครั้งที่มีการเคลื่อนตัวออกจากตำแหน่งที่เราจอดอยู่นะว่าประตูได้ปิดสนิทไหมครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับครับขอขอบคุณนะครับคุณอนุชาพันเคอบุตรนะครับเจ้าที่ความปลอดภัยนะครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับที่นำเทคนิคในการขับรถยนต์เชิงป้องกันอุบัติเหตุนะครับมาบอกพวกเรานะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับการมีพรบ.นะครับหรือมีการประกันภัยนะครับทั้งภาคสมัครและภาคบังคับนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมนะครับทุกครั้งนะครับที่ท่านมีรถยนต์หรือใช้รถยนต์นะครับต้องมีพรบ.และประกันภัยไว้ด้วยครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการคลื่นอุบัติเหตุนะครับพบกันสัปดาห์หน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ